สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้อง VRIP Camera XXC5030E นะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่หน้า Play Store เพื่อไปโหลดแอปนะครับแล้วพิมพ์ค้นหาแอปว่า XX CameraX 2ตัวพอนะครับ XX Camera โอเคครับก็เป็นแอปแรกเลยที่เห็นกันอยู่โอเคครับดาวน์โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อว่า XX Camera แล้วก็เข้าแอปไปครับเข้าไปก็จะเห็นว่ามีคำสั่งให้เพิ่มกล้องวิดีโอแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็จะมีชื่อ IP Camera นะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ส่วน ID เครื่องนี้เราสามารถดูได้ที่ใต้เครื่องครับก็จะมี ID แบบให้เรากดกับบาร์โค้ดนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ความชอบความถนัดโอเคครับแล้วก็ส่วนชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแล้วก็รหัสผ่านก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นใส่ชื่อ IP Camera และ ID เสร็จให้กดสำเร็จนะครับปุ่มเสร็จครับเสร็จแล้วอ๋อ